มาร่วมกันแกะปริศนากันหน่อยดีกว่านะฮะมันยากมากเลยอะปริศนาเนี้ยแป๊ะเธอมั่นใจว่าเธอคิดถูกเหรอว่าใช่อ่ะอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันคือเรื่องของเรื่องนะฮะทางเพจเจ๊มอย108เนี่ยแหละฮะเขาได้แชร์ลิงก์ข่าวที่ทางทีวีพูอ่ะเขาได้โพสต์ไว้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นดาราดังที่กว่าพรีเซนเตอร์แบรนด์ไทยแบรนด์นอกแบบจุกๆไม่ว่าจะหยิบจับอะไรอ่ะก็แพงราคาขึ้นตามกันไปหมดฝ่ายชายก็หล่อแบบปั๊วหุ่นเลิศเป็นคนเองเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้แต่รักหนูไอ้รักแฟนแบบสุดๆส่วนผู้หญิงก็หวานแบ๊วใสหน้าสวยเพราะถูกการันตีว่าเป็นผู้หญิงหน้าสวยของโลกมาแล้วเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อก็ไม่กล้าตอบอ้ำๆอึ้งๆฮ่าๆๆไม่นะคะยังก่อนค่ะแล้วก็จริตเขินอายแบบสุดโดยทั้งคู่เนี่ยไปซื้อเรือนหอไว้แล้วที่เขาใหญ่บรรยากาศเลิศบ้านและพื้นที่บริเวณรอบๆใหญ่แบบว่าถ้าเดินกันเนี่ยหลงนั้นในนั้นได้ 2-3 วันเลยล่ะนะครับก็ตีราคามาประมาณมูลค่า60ล้านบาทไม่รวมตกแต่งฝ่ายชายอยากให้ผู้หญิงมั่นใจว่ารักจริงคือคู่ชีวิตคู่และจะแต่งภายในปี2ปีโดยพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็คุยกันแล้วเอาว่าง่ายๆหลังจากที่ทีวีพูลงเนี่ยเจ๊มอยเขาก็เอามาสรุปประเด็นบอกว่าเขาบอกว่า1เนี่ยคู่รักดาราดังซุ้มซื้อเรือนหอ60ล้านบาทใครบอกมาว่าใครนะฮะอันนี้ยากอันเนี้ยข้อแรกเนี่ยงงเลยฝ่ายชายเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆหล่อหุ่นเลิศรักแฟนมากอันนี้ก็ยังแอบงงอยู่เพราะว่าโอ้พระเอกหุ่นเลิศหลายคนเลิศหลายคนนะฮะส่วนฝ่ายหญิงอ่ะหวานแบ๊วใสหน้าสวยเพราะการันตีนี่แหละได้ขึ้นแทนผู้หญิงหน้าสวยของโลกมาแล้วฝ่ายหญิงใช้อะไรอ่ะคนก็แห่ซื้อใช้ตามหยิบจับอะไรก็แพงขึ้นอันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วอันนี้เริ่มว่าเป็นใครอ่ะจิบจับอะไรก็แพงขึ้นจับต้นไม้ก็แพงหรือเปล่าจะบอกว่าเป็นยาย่าเหรอเออหรือเปล่าเขาบอกว่าใบขนาดนี้บอกชื่อมาเถอะถ้าเป็นผัวกูน่าจะแก้ผ้าตำห้างนี่เจมอยคือเจมอยบอกว่าถ้าใบขนาดนี้มึงบอกชื่อเถอะและถ้าเป็นผัวกูนะกูจะแก้ผ้าวิ่งตามห้างงอนไว้เอาจริงคือทีแรกถ้าสมมติบ้านเป็นเขาใหญ่หลายคนก็จะบอกว่าหิมาคิมหรือเปล่าแต่มาคิมอ่ะมันก็จะเป็นข่าวเก่ามันก็ไม่สีเพราะเขาก็เคยบอกแล้วว่าเขาสร้างแบบบ้านพักตากอากาศด้วยกันอยู่ที่นั่นซึ่งหลังมันก็ใหญ่โตอยู่เหมือนกันแล้วคนบอกว่าเป็นคู่ของเต๋อกับใหม่หรือเปล่าเต๋อกับใหม่หรือเปล่าเข้าไหมเข้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่คือหลักๆแล้วอ่ะทีแรกแว็บแรกฉันก็คิดว่าเป็นณเดชน์ยาย่าไงแล้วต่อมาณเดชน์ก็หุ่นแซ่บมากยาย่าก็แบบหยิบจับอะไรก็แพงอย่างต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเอาอีนี่พูดเหมือนรู้ไม่แต่บางคนบอกว่ารู้มั่นใจแต่แรกนี่บางคนบอกรูปเงาที่ลงอ่ะเหมือนใครรู้ไหมเวียเบล่าเวียเบล่าอืมโอ้ไม่หรือว่าจะเป็นณเดชน์กับยาย่าใช่เหรอก็มีโอกาสเป็นไปได้เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เหมือนกันจริงเหรอแล้วเขารู้ได้ไงว่าจะแต่งงานในปี2ปีนี้น้องไม่เคยพูดนะเรือนหอมูลค่า60ล้านหรือว่าจะเป็นฮับเป็นหมากปินนี่ก็เอ้าก็รู้แล้วนี่อะไรอย่างงี้ก็ไม่ว้าวเลยวิเคราะห์ถ้าเรือนหอเนี่ยแล้วจะไปอยู่ที่เขาใหญ่เอาแล้วมาทำงานทำการเหนื่อยนะกี่ชั่วโมงมากรุงเทพมาถ่ายทำนี่นั่นนู่นไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยโอ้เธอถ้าเรือนหอก็น่าจะอยู่ในกรุงเทพเปล่าก็อาจจะเป็นอีกหลังนึงเรือนหอคนเราไม่จำเป็นต้องมีหลังเดียวนะคะคุณเต้ยมีหลายหลังก็ได้ถ้ามีตังค์จะมีหลังเดียวที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ก็คือถ้าจะอีกอันนี้เป็นบ้านพักอากาศอย่างนี้ไงไม่ใช่ว่ามาเรือนหอแต่มันก็อาจจะนั่นแหละฉันไม่เชื่อค่ะดิฉันไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอฉันไม่เชื่อเพราะว่าประเมินแล้วเมื่อกี้วิเคราะห์แล้วครับว่าเรือนหอคุณจะอยู่ในกรุงเทพเพราะต้องถ่ายทำงานก็อาจจะบ้านอีกหลังหนึ่งก็ได้ที่ลงก็ต้องบอกว่าบ้านพักตากอากาศไม่ใช่เรือนหอมันไม่ได้อยู่ว่าจะเป็นเรือนหอหรือเป็นอะไรแต่อยู่ที่ว่าเป็นใครเป็นคนซื้อข่าวนี้ไม่ได้อยู่ว่าจะใช้เป็นเรือนหอหรือเปล่าผู้ชมงงอ่ะตากอ่ะก็ฉันมั่นใจว่าต้องเป็นน่ะเป็นไปได้นะเดชยาย่าเอาอีกอย่างเป็นไปได้สูงฉันว่าไม่ใช่ถ้าจากคำใบ้ถ้ามันมีมูลความจริงนะน่าจะเป็นนะเดชยาย่าฉันว่าไม่ใช่เออแล้วจะเอาข่าวหมากปรินมาแกงเหรอหมากปรินกับคิมเบอร์รี่ซึ่งเขาสร้างบ้านมาเป็นปีแล้วเนี่ยจะมาแกงเหรอฝ่ายหญิงใช้อะไรคนก็แห่ซื้อตามย่าซื้ออะไรใช้อะไรก็ไม่เห็นมีใครซื้อตามเลยต้นไม้ไงอันนั้นคือแห่ซื้ออะไรก็ซื้อตามไม่ใช่แต่หยิบจับอะไรแพงอันนี้ไม่เถียงเออเออก็ใช้ตามอย่างนั้นถ้าไม่ใช้ตามคนจะได้เป็นพรีเซนเตอร์เยอะแยะขนาดนั้นหรอหรออ่ะฉันว่ามีความเป็นไปได้สูงนะอ่ะก็เป็นเรื่องของเขานะฮะเงินของเขาอ่ะอย่างเนี้ยการตีขึ้นแท่นผู้หญิงหน้าสวยของโลกมาแล้วแป๊กก็เคยขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเออตอนไหนวะอันนั้นแหละฮะก็ถือว่าอ่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ให้มา